BYD Atto 3ครับคันนี้ใช้มาประมาณ 22,000 กิโลเมตรแล้วนะครับล่าสุดไปเปลี่ยนยางมาใหม่ครับตอนนี้นะครับใช้ยาง Michelin E-Primacy ขนาดจะอยู่ที่255/50R18 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ของคันนี้ออกมาจากโรงงานนะครับจะเป็นยางของแบทแมนนะครับหน้ากว้าง215ความหนา55แล้วก็รัศมี R18 ส่วนช่วงล่างครับข้างในก็เป็น Pro Fender นะครับแต่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายตัวนี้จะเน้นเรื่องของยางนะเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้ว่าจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือเปล่าไปชมคลิปกันครับสำหรับยางนี้นะครับที่เปลี่ยนมาก็ถือว่าช่วยให้การควบคุมตัวรถทำได้ดีขึ้นครับเทียบกับยางของเดิมอัตราการกินพลังงานก็ไม่ได้หนีต่างกันมากครับแล้วก็ไม่ต้องเซตอัพอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มบอกเล่าประสบการณ์ทั้งหมดจะมีเวอร์ชันเต็มนะครับผมของยางมิชลินเส้นนี้เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันแต่ว่ารอบนี้นำช่วงการทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของ Atto 3รุ่น Extended Range นะครับมาให้ได้ชมกันใครสนใจยาง Michelin E-Primacy สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับหรือว่าไปที่ Tri-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ